ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยB Bangkok Airways Asia's boutique airline สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวในย่านซึ่งจะเรียกกันว่า Cover Garcioni ชื่อออกจะเรียกยากสักนิดหนึ่งนะครับ Cover V นี่ออกสั้นๆมาก Cover Garcioni นะครับเป็นชื่อของเทือกเขา Caucasus ในภาษาจอร์เจียครับเวลานี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับยืนอยู่ในบริเวณนะครับเทือกเขา Cover Garcioni หรือเทือกเขา Caucasusซึ่งเป็นพื้นที่ในดินแดนภาคเหนือสุดนะครับของประเทศจอร์เจียครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปชมหลายหมู่บ้านนะครับแต่ล้วนแล้วอยู่ในเส้นทางเดียวกันหากท่านผู้ชมจะเดินทางมาประเทศจอร์เจียแล้วก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองตรวจสอบกับไกด์ดูนะครับว่าถ้าเผื่อจะพูดถึงการท่องเที่ยวในย่าน Cover Garcioni นะครับหรือย่านเทือกเขา Caucasus เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมาเส้นทางไหนแล้วก็จะได้พบเมืองอะไรบ้างนะครับซึ่งเส้นทางเหล่านี้เนี่ยนะครับสวยงามแล้วก็เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับอยู่โดยตลอดครับที่ป้อมอนานูรีแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นป้อมปราการแล้วก็เป็นทั้งปราสาทนะครับรวมทั้งโบสถ์รวมทั้งพระราชวังเนี่ยนะครับอยู่นะครับรวมกันในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำนะครับที่เห็นข้างหน้าเรานี่แหละนะครับตรงเนี้ยนะครับในอดีตเนี่ย เป็นแม่น้ำนะครับเรียกว่าแม่น้ำอารากวีไอ้เจ้าแม่น้ำอารากวีเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลเขากั้นเขื่อนก็เลยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับถ้าเผื่อน้ำแห้งจริงๆเราจะเห็นร่องน้ำโบราณอยู่ข้างล่างนะครับเราก็มุดเข้ามามีฝรั่งมุดตามเข้ามาอีกมากมายโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้อมใต้ดินนะท่านผู้ชมครับเป็นที่อยู่ของทหารนะครับแล้วก็มีช่องทางนะครับที่จะเดินลงไปนะครับแล้วก็จากช่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นออกไปสู่อุโมงค์ใต้ดินที่จะเดินลงไปสู่ป้อมข้างล่างนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูหลังคานะครับโครงสร้างของการทําหลังคาเนี่ยนะครับเป็นการก่ออิฐเหลื่อมกันขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีลักษณะเป็นโดมกลมนะครับข้างบนโอ้โหแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกเย็นสบายมากเลยนะครับไอ้เจ้าช่องผนังเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่องผนังที่สำหรับวางปืนพิงปืนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบางช่องก็จะเป็นที่พักหรือนั่งเฝ้าของทหารยามต่างๆด้วยด้านนี้เป็นโบสถ์เก่านะครับขวามือนี่เป็นโบสถ์เก่าซ้ายมือนี่เป็นโบสถ์ใหม่นะครับไอ้เจ้าโบสถ์เก่านี่ก็ตั้งแต่พ.ศ. 1750-1800ร่วมสมัยกับสุโขทัยไม่มีลวดลายเครื่องประดับอะไรเลยปัจจุบันปิดนะครับแล้วก็มาใช้โบสถ์ใหม่แทนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็มาใช้ที่โบสถ์ใหม่
ลาที่เราเข้ามาในโบสถ์นี้นะครับขออนุญาตใช้เสียงเบาๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าภายในอาคารเนี่ยทาสีขาวทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภายในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเมื่อแรกสร้างเมื่อ300กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการเขียนภาพนะครับเฟรสโก้นะครับประดับผนังเนี่ยเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเฟรสโก้นะครับภาพเฟรสโก้ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นขณะที่ปูนกำลังเปียกนะครับปูนที่ฉาบฝาผนังอยู่เนี่ยนะครับตอนที่ปูนกำลังเปียกๆอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาสีฝุ่นผสมน้ำแล้วก็วาดลงไปบนฝาผนังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสีก็จะซึมถูกปูนเนี่ยนะครับดูดสีซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อผนังที่อยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับก็คือผนังซึ่งเป็นกำแพงสำหรับเป็นแท่นบูชานะครับด้านหลังเข้าไปจะเป็นแท่นบูชาอันนี้ก็จะเป็นบานผนังนะครับมีประตูตรงกลางด้านซ้ายของประตูจะเป็นรูปแม่พระนะครับจะเป็นรูปแม่พระอุ้มพระเยซูด้านขวาของผนังของประตูนะครับจะเป็นรูปพระเยซูจิตรกรรมทั้งหมดรูปแบบการแกะสลักทั้งหมดเนี่ยเป็นอิทธิพลรัสเซียอย่างแท้จริงเนื่องจากรัสเซียเนี่ยมาปกครองครั้งแรกนะครับในช่วงที่ยังเป็นจักรวรรดิอยู่ยังมีกษัตริย์ปกครองก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2236นะครับจนถึงพ.ศ. 2461ก็คือรัชกาลที่6ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับผนังนี้เนี่ยเป็นภาพเขียนเฟรสโก้ที่สำคัญมากเลยนะครับภาพเฟรสโก้ตรงนี้เนี่ยเพิ่งล้างออกมานะครับแล้วก็เป็นภาพเล่าเรื่อง The Judgment Day ก็คือวันที่พระเยซูตัดสินนะครับดวงวิญญาณทั้งหมดนะครับในการตัดสินเนี่ยนะครับของพระเยซูเนี่ยนะครับเราจะเห็นตอนล่างสุดเนี่ยนี่คือดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งหมดนะครับดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งหมดเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีเพศไม่ได้เป็นเพศหญิงเพศชายเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นสัญลักษณ์ทางเพศเกิดขึ้นเลยดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพทั้งหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับรับคำตัดสินคำตัดสินก็คือพระเยซูซึ่งกางแขนอยู่ข้างบนนี้นะครับประทับนั่งแล้วก็ผายมือออกแสดงความพร้อมนะครับในการที่จะตัดสินนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับดวงวิญญาณทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยนะครับใครที่ทำความดีนะครับเทพองค์นี้ก็จะประคองนะครับก้อนหนังสือที่ม้วนอยู่เนี่ยม้วนหนังสือซึ่งบันทึกความดีของเขานะครับม้วนหนังสือที่บันทึกความดีเอาไปใส่ตาชั่งนะครับส่วนใครที่ทำความชั่วนะครับนี่ยมพบาลนะครับก็จะหอบไอ้หนังสือของความชั่วเนี่ยเอามาใส่ตาชั่งอันนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตาชั่งทางขวาเป็นตาชั่งที่ยมพบาลใส่ความชั่วร้ายของแต่ละของคนคนนั้นในขณะที่ทางด้านซ้ายนี่นะครับเป็นเทวดานะครับเอาความดีของคนคนนั้นใส่ตาชั่งคนคนนั้นตาชั่งจะไม่เท่ากันตาชั่งความดีน้อยกว่าตาชั่งด้านความชั่วเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นตาชั่งทั้งสองตาชั่งเนี่ยนะครับความดีน้อยกว่าความชั่วเยอะกว่าแต่คนนี้ก็ยังได้ขึ้นสวรรค์นะครับเพราะว่าการทำความดีมีน้ำหนักมากกว่าการทำความชั่วนะครับตามความเชื่อนะครับและนะครับเมื่อได้มีการตัดสินนะครับนำความดีความชั่วมาใส่ตาชั่งแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับคนที่ถูกตัดสินว่ามีความชั่วเยอะกว่าตกนรกเราจะเห็นลำธารสีแดงนะครับนี่ลำธารสีแดงไหลจากเท้าของพระเยซูเท้าซ้ายของพระเยซูก็คือขวามือของเรานะครับเป็นเส้นสีแดงไหลลงมานะครับในเส้นสีแดงนี่คือเราจะเห็นคนที่ทำบาปนะครับเนี่ยครึ่งตัวจมอยู่ในทะเลนะครับในแม่น้ำนี้แม่น้ำสีแดงนี่คือแม่น้ำสายเลือดนะครับแม่น้ำสายเลือดแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดเหมือนฮิปโปเหมือนสัตว์เหมือนนกกระสานกอะไรต่างๆพวกนี้คือยมทูตในปรากฏ
ร่างแบบต่างๆคอยทำร้ายคอยจิกตีดวงวิญญาณที่ตกนรกอยู่ในแม่น้ำสายเลือดนะครับส่วนทางด้านขวามือเราจะเห็นนะครับพื้นที่สีฟ้าเนี่ยตรงมุมบนของพื้นที่สีฟ้ามีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคือกษัตริย์กลุ่มกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้สร้างปราสาทแห่งนี้นะครับนี่ที่เอามือคลุมผ้าอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือกษัตริย์ต่างๆราชการต่างๆนะครับของราชวงศ์ที่ปกครองป้อมค่ายหรือเมืองแห่งนี้นะครับก็จะได้เป็นผู้อุปถัมภ์ปราสาทแล้วก็สร้างนะครับภาพเขียนเหล่านี้นะครับภาพนี้เป็นภาพเฟรสโกที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับของโบสถ์แห่งนี้หากท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ต้องมานะครับต้องมาเที่ยวที่นี่และพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำคัญมากครับตอนนี้สูงขึ้นมาประมาณ 2,100 กว่าเมตรแล้วนะครับเหนือระดับน้ำทะเลท่านผู้ชมครับมองไปไกลๆนะครับยังเห็นนะครับภูเขาซึ่งยังมีร่องรอยของน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะครับหิมะนะครับหิมะตอนนี้มันกลายเป็นไอซ์ไปแล้วก็คือกลายเป็นน้ำแข็งBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญตอนนี้นะครับอยู่ที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งแล้วกูดาอุรีนะครับแต่ก็ยังอยู่บนเทือกเขาคอเคซัสนะครับตอนนี้สูงขึ้นมาประมาณ 2,100 กว่าเมตรแล้วนะครับเหนือระดับน้ำทะเลท่านผู้ชมครับมองไปไกลๆนะครับยังเห็นนะครับภูเขาซึ่งยังมีร่องรอยของน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะครับหิมะนะครับหิมะตอนนี้มันกลายเป็นไอซ์ไปแล้วก็คือกลายเป็นน้ำแข็งที่หมู่บ้านอุดาอุรีเนี่ยนะครับอุดาอุรีแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่เลยครับเป็นแหล่งเล่นพาราไกดิ้งนะครับที่ใช้ล่มแล้วก็เอาคนนั่งลอยลงมานะครับแล้วก็เขาก็จะมีกล้องเล็กๆสำหรับถ่ายตัวเขาเองด้วยอะไรด้วยสนุกมากเลยนะครับไอ้เจ้าพาราไกดิ้งอันนี้เนี่ยนะครับล่อนอยู่เต็มท้องฟ้าเนี่ยออกมาจากหลืบเขาตลอดนะครับค่าเล่นก็คนหนึ่งประมาณสัก 3,500 นะครับโดยประมาณ 3,500 บาทคิดเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วมีค่ารับส่งมีอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดเลยอยากเล่นนะครับแต่ไม่มีเวลาเลยนะครับไม่อยากเล่นอยากเล่นจริงๆแต่ก็ไม่มีเวลาเห็นเขาเล่นก็โอ้สวยงามละท่านผู้ชมครับแล้วหุบเขาตรงนี้เนี่ยนะครับเทือกเขาคอเคซัสตรงนี้สวยมากนะครับมองขึ้นไปก็เป็นหิมะมองลงไปก็เป็นต้นสนหุบลงไปข้างล่างเลยนะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้านะครับแต่สิ่งที่ผมจะพาท่านมาชมตอนนี้นะครับที่อุดาอุรีเนี่ยนะครับก็คือนี่ครับซุ้มแห่งมิตรภาพนะครับ Arc of Friendship นะครับซุ้มแห่งมิตรภาพหรือ Arc of Friendship เนี่ยนะครับเป็นซุ้มที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับความเป็นไมตรีกันนะครับระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียครบ200ปีอันนี้ก็คือการฉลอง200ปีนะครับเส้นทางที่จะเดินขึ้นไปก็ทำเป็นถนนนะครับเป็นเส้นโค้งเคิร์ฟไปโค้งไปตามไหล่เขาครับท่านผู้ชมครับใครที่กลัวความสูงเนี่ยนะมองลงไปตรงนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดินขึ้นเขามานะครับตามทางลาดเนี่ยในที่สุดนะครับก็มาถึงไอ้ตรงจุดศูนย์กลางนะครับของวงโค้งแห่งสันติภาพนะครับวงโค้งนี้มี12วงแทนเดือนทั้ง12ของปีแปลว่าตลอดปีตลอดชาติเนี่ยนะครับ
มิตรเมตรีก็จะอยู่ด้วยกันหมดเลยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ารัสเซียเป็นคนสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแผ่นโมเสกนะครับเป็นการทำแผ่นกระเบื้องนะครับเขียนสีลงไปแล้วเอามาเรียงประดับนะครับฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของประเทศจอร์เจียนะครับส่วนทางฝั่งขวามือทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศรัสเซียนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นภาพรวมนะครับผู้หญิงตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายถึงMother of Georgia ก็คือแม่ของประเทศจอร์เจียนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแม่ของจอร์เจียแต่เป็นแม่ของทั้งสองประเทศนะครับทั้งสองประเทศก็คือทั้งของจอร์เจียแล้วก็รัสเซียแม่นั้นก็เอามือขวานะครับประคองลูกชายลูกสาวก็ไม่รู้นะครับยืนอยู่เนี่ยแหละเป็นเด็กแล้วก็อีกมือหนึ่งทางมือขวาของแม่ก็มีนกพิราบสีขาวแล้วก็เด็กก็เอามือสองมือเนี่ยประคองนกด้วยอันนี้ก็จะเป็นความหมายถึงสันติภาพแม่กับเด็กเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแล้วก็นกพิราบด้วยแล้วก็ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับก็ยังใส่พวงหรีดนะครับที่เป็นมงกุฎอยู่บนศีรษะนะครับเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะใบโอลีฟใบมะกอกเอาช่อมะกอกมาทำอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอีกเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าแล้วก็ด้านหลังศีรษะเนี่ยนะครับเป็นแถบริบบิ้นนะครับบิดพริ้วไปมาทางด้านซ้ายมีตัวอักษร1783 1783ด้านขวาเป็น1983อันนั้นก็คือพุทธศักราช2326ปีนี้คือเป็นปีที่รัสเซียเคลื่อนกองทัพเข้ามานะครับยึดเอาประเทศจอร์เจียไปเป็นเมืองขึ้นแล้วก็1983ก็คือพ.ศ. 2526ก็เป็นปีครบ200ปีของความเป็นมิตรไมตรีเขาว่าเป็นมิตรไมตรีกันนะครับขวามือทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของรัสเซียทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มีผู้ชายใส่เสื้อแดงเนี่ยนะครับขี่ม้ามีดาบอะไรต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับมีวีรบุรุษหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มาถึงตรงเสื้อแดงนี่นะครับเราจะเห็นคนชุดแดงนี่อันนี้เราเรียกกันว่า Red Revolution การปฏิวัติสีแดงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของราชวงศ์โรมานอฟนะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับก็ถูกปลงพระชนแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญของรัสเซียที่เรียกกันว่า Red Revolution นะครับถัดไปนะครับเราจะเห็นรูปคนใส่ชุดสีเขียวนะครับอันนั้นก็นั่นก็คือทหารนะครับนั่นคือทหารรัสเซียนั่นก็คือการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1เราจะเห็นนะครับมือขวาของเขาถือปืนกลแบบโบราณนะครับมือขวาชูขึ้นถือปืนกลแบบโบราณมือซ้ายถือช่อดอกไม้นะครับแปลว่าหลังจากที่สงครามสงบรัสเซียได้ชัยชนะก็มีคนเอาจักรกรรมช่อดอกไม้มาให้มีนกพิราบนะครับสีขาวแต่ละใบตัวสีฟ้าครึ่งนึงสีเทาครึ่งนึงนั่นก็เป็นนกที่แสดงว่าเขาได้รับสันติภาพสงครามสงบแล้วนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับของอัศวินฝั่งที่เป็นของจอร์เจียเนี่ยนะครับเราจะเริ่มนะครับจากรูปเป็นภาพเล่าเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับในภาพนี้มันจะเป็นรูปหน้าคนขนาดใหญ่เลยนะเป็นหน้าคนขนาดใหญ่อยู่ขอบบนสุดที่มองไปทางซ้ายนะครับมือขวาของเขามือขวาของผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมดูไกลๆหน้าเขาแล้วก็มีแขนมีกล้ามยกขึ้นมาเขากำกระบอกไฟเอาไว้ไฟของมันก็เป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีควันออกมาเป็นสีแดงๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มือซ้ายของเขาก็ผายออกไปแบบนี้นะครับด้านหลังของมือซ้ายน่ะเป็นกลมๆทั้งหมดนั่นคือโลกมนุษย์นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเทพกรณัมหรือเป็นตำนานนะครับของกรีกนะครับบุคคลผู้ชายคนนี้ชื่ออามีรานีอันนี้เป็นตำนานของประเทศจอร์เจียอามีรานีเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็เป็นคนที่ขโมยไฟนะครับของเทพเจ้าบนสวรรค์เนี่ยนะครับ
เอามาให้กับโลกมนุษย์แล้วก็ที่สำคัญตอนเอามาลงมาโลกมนุษย์เนี่ยเอามาให้ที่ประเทศจอร์เจียนี่ขี่อีเหี่ยวขี่นกเหี่ยวลงมาแล้วก็ลงมาที่ประเทศจอร์เจียเราเห็นที่เป็นอาคารโบสถ์หอระฆังอะไรต่างๆกลุ่มสามหลังตรงริมขวาสุดของภาพเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือประเทศจอร์เจียนะครับปรากฏว่าเมื่อพระเจ้านะครับได้รับทราบนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับอามีรานีเนี่ยขโมยไฟลงมาก็สาปนะครับโกรธมากเลยสาปให้อามีรานีเนี่ยกลายเป็นภูเขาคาสเบกนะครับอิตานีก็กลายเป็นภูเขาคาสเบกไปตลอดกาลครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเส้นทางที่จะขึ้นมาสู่โบสถ์เกอร์เกตินะครับอยู่บนยอดเขาที่สูงประมาณ 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอ้โหถนนหนทางนะครับท่านผู้ชมครับมันยากเย็นแสนเค็ญมากเลยนะครับมาได้ฤดูเดียวคือฤดูร้อนที่ผมพูดอยู่ขณะนี้ฤดูฝนก็มาไม่ได้นะครับฤดูหนาวหิมะลงตกต้องเดินขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดชั่วโมงครึ่งนะครับถึงจะขึ้นมาบนยอดเขานี้ได้นะครับโอ้โหถนนเนี่ยนะครับเขาก็ถึงปีนึงเขาก็จะไถทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้ดินกับก้อนหินเนี่ยนะครับมันเรียบไปหมดเลยเพราะว่าในช่วงที่ฤดูฝนนะครับกับฤดูที่หิมะละลายมันจะทำให้ทางเดินถนนเนี่ยเป็นร่องน้ำนะครับโอ้โหท่านผู้ชมก็มันก็กระเด้งกระดอนโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับตับไตนะครับมาอยู่ที่ลูกกระเดือกนะครับส่วนลูกกระเดือกคอหอยเนี่ยลงไปอยู่ถึงทวารหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาถึงบนยอดเขาที่สำคัญยอดหนึ่งนะครับบนเทือกเขาคอเคซัสนะครับล้อมรอบผมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นยอดเขาคอเคซัสเต็มไปหมดเลยครับยอดทั้งนั้นเลยนะครับนี่ขึ้นมาอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับชื่อว่าหมู่บ้านคาสเบกินะครับหมู่บ้านคาสเบกินู้นะครับอยู่ข้างล่างเลยหมู่บ้านคาสเบกินี้นะครับตั้งอยู่ในหุบเขาจริงๆถ้าหากเราดูจากภาพนะครับท่านผู้ชมดูภาพพร้อมผมนี่แหละนะครับในชัยภูมิที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าล้อมรอบเนี่ยเป็นภูเขาหมดเลยมีแอ่งที่ราบอยู่แค่นั้นเองถ้าเรามาที่นี่ในฤดูหนาวนะครับช่วงธันวามกรากุมภามีนาเมษา4เดือนที่นี่เป็นเมืองสำหรับเล่นสกีนะครับเล่นสกีน้ำแข็งนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยภูเขาทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้จะไม่มีสีอื่นเลยนอกจากสีขาวสีเดียวหิมะปกคลุมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หิมะละลายเนี่ยนะครับไอ้เจ้าหมู่บ้านคาสเบกิข้างล่างก็น้ำท่วมเตรียมได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่เราเห็นเทือกเขาสูงสีดำๆนะครับหิมะปกคลุมไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเพราะมันหนาวจัดมากดำสนิทหมดเลยนั่นคือก้อนหินล้วนๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเทือกเขาคาสเบกนะครับมาอีกที่หนึ่งนะครับที่เราขึ้นมาบนยอดเขานี้นะครับนี่วัตถุประสงค์สำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้ครับโบสถ์นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับโบสถ์แห่งนี้สวยมากเลยเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขานะครับบนยอดเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1850เป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานะครับนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์นะครับเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็สร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของออร์โธดอกซ์จริงๆเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่สูงสุดของประเทศจอร์เจีย 2,170 เมตร2170ครับ 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่น่าจะเหงามากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการเดินทางขึ้นมาสักการะที่โบสถ์นี้ยากมากนะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางที่ผมผ่านขึ้นมานี่นะครับกระแทกกระทันกระเทือนนะครับเรื่อนร่านอึ๊อะอึ๊อะเอ๊ะสารพัดหมดนะครับกว่าจะมาถึงเนี่ย
โอ้โหท่านผู้ชมครับและก็เส้นทางขาขึ้นขาลงทางเดียวกันอีกต่างหากนะครับฟัดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเราต้องจอดรถนะครับที่เมืองข้างล่างนี่แหละนะครับแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยรถของคนในพื้นที่นะครับเป็น4 wheel drive ของคนในพื้นที่แล้วก็เพื่อที่จะขึ้นมาจนถึงยอดนี้แล้วจากนั้นต้องเดินเท้าต่อไปยังตัวโบสถ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปชมโบสถ์ด้วยกันนะครับโบสถ์เกอร์เกติเนี่ยนะครับไปแล้วก็อธิษฐานนะครับในการอธิษฐานแม่พระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของการให้ทางแก่ชีวิตก็เดินขึ้นมาถึงยอดแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยนะครับก็เห็นก่อนเลยนี่คือหอระฆังนะครับท่านผู้ชมครับหอระฆังเมื่อพ.ศ.1850พุทธศักราชนะครับสร้างเป็นหอระฆังด้วยฐานล่างของหอระฆังทำเป็นซุ้มนะครับสำหรับทางเข้าสู่พระอารามแห่งนี้นะครับลวดลายที่อยู่กรอบหน้าต่างเนี่ยนะครับก็แสดงถึงจินตนาการของช่างในสมัยนั้นนะครับอุตสาห์แกะเป็นรูปกระรอกนะครับ2ตัวนะครับอยู่บนกรอบบนของหน้าต่างนะครับดูแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทางขวามือเป็นรูปคนนะครับแล้วก็มีข้อความจารึกบอกถึงการอุทิศแล้วก็การสร้างผู้ออกเงินออกทรัพย์ออกทุนนะครับในการสร้างอนุสรณ์สถานหรือสร้างโบสถ์แห่งนี้ด้านหน้าของประตูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาทำเป็นนะครับแผ่นหินครึ่งวงกลมไอ้เจ้าแผ่นหินครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับก็คืออัฏฐจันทร์อัฏฐจันทร์เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะครับก่อนคนอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะรับเอาอารยธรรมหรือมองเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของอินเดียนะครับแล้วก็นำมาใช้นะครับผสมผสานกับการก่อสร้างในสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียโบราณนะครับเราก็เดินมุดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมุดเข้ามาตื่นเต้นมากเลยนะครับจนกระทั่งพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นรายการแรกของโลกนะครับที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับจากบัตรหลวงที่ปกครองดูแลวัดนี้ให้เข้ามาถ่ายทำรายการได้เขาไม่เคยอนุญาตเลยแม้แต่รายการของประเทศจอร์เจียด้วยกันเองนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือรูปแม่พระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บอกว่าแต่เดิมเนี่ยอยู่ในโบสถ์ที่ประเทศรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ยกเลิกการนับถือศาสนานะครับคนที่นับถือศาสนาออร์โธดอกซ์ของรัสเซียก็นำรูปนี้นะครับแม่พระรูปนี้เนี่ยหนีออกมารูปแม่พระนั้นนะครับก็มีมือกลายเป็นมือสีแดงนะครับแล้วก็หลังจากที่ตอนวาดเนี่ยไม่ได้เป็นมือสีแดงแต่เมื่อนำออกมาที่นี่แล้วเนี่ยมือท่านค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วจากนั้นนะครับก็มีเลือดไหลออกมาจากมือเพราะฉะนั้นคนรัสเซียในสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคนรัสเซียเนี่ยนะครับข้ามเขามาแต่ไกล10กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเพื่อมาสักการะรูปแม่พระแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็คนมาอธิษฐานเนี่ยเขาจะต้องเอามือจับนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับในการอธิษฐานแม่พระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของการให้ทางแก่ชีวิตใครที่จนปัญญาคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อนะครับมืด8ด้านก็จะมาอธิษฐานแล้วก็ขอพรเอามือแตะนี่แม่พระจะเข้าไปดลจิตใจของคนผู้นั้นเองให้คิดได้คิดออกนะครับท่านผู้ชมดูข้าวของเครื่องประดับที่เอามาแขวนถวายเป็นเครื่องบูชาล้วนแล้วแต่เป็นจิวเวลรี่ที่มีค่าเพชรนิลจินดาต่างๆทั้งสิ้นนะครับถือเป็น
ชิ้นประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับรูปแม่พระที่เราเห็นเนี่ยใบหน้าของท่านกับใบหน้าของพระเยซูทางขวาหายไปแล้วนะครับเขียนบนแผ่นไม้เหลือแต่ส่วนมือของท่านที่เขียนบนแผ่นไม้ส่วนอื่นๆที่เห็นเป็นสีขาวเงินนั่นน่ะนั่นคือแผ่นโลหะเงินสลักดุลปิดครอบลงไปบนภาพโบราณในตัวโบสถ์เนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่มีการก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 1850นะครับสถาปัตยกรรมทุกอย่างยังเก่าแก่แล้วก็ดั้งเดิมตรงนี้นะครับเป็นซุ้มประตูที่จะผ่านเข้าไปสู่แท่นบูชาบานประตูแกะใหม่นะครับส่วนภาพเขียนนี่ก็เขียนใหม่เขียนใหม่นี้เมื่อ 2-300 ปีที่แล้วส่วนซุ้มนี้นะครับภาพพระเยซูในซุ้มนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นเป็นเฟรสโกก็คือเขียนบนปูนเปียกที่ฉาบลงไปบนผนังหินนะครับภาพนี้เขียนขึ้นเมื่อพุทธศักราช1850พร้อมๆกับการสร้างพระอารามแห่งนี้นะครับโดมทั้งหมดเนี่ยเป็นหินนะครับโดมทั้งหมดเป็นหินยอดบนสุดเนี่ยถึงจะเป็นอิฐนะครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าพระอารามแห่งนี้ปกติไม่เคยให้ใครถ่ายรูปได้เลยนี่คือด้านหน้าทางเข้าของโบสถ์นะครับจะเห็นว่ามีช่องแสงเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นไม้กางเขนไม้กางเขนก็เกือบจะ เป็นเครื่องหมายบวกหรือกากบาทแล้วนะครับอันนี้นี่คือรูปแบบโบสถ์นะครับของศาสนาคริสต์นะครับจอร์เจียนออร์โธดอกซ์นะครับตั้งแต่โบราณนะครับท่านผู้ชมดูก็แล้วกันว่าความอุตสาหะของคนโบราณเนี่ยนะครับที่เขาสกัดก้อนหินแกรนิตนะครับแต่ละก้อนยกขึ้นมาได้ยังไงมันใหญ่โตขนาดนี้มีการจารึกนะครับข้อความหรือชื่อของผู้ที่บริจาคสร้างนะครับไอ้เจ้าก้อนหินเหล่านี้ผู้บริจาคก้อนหินที่จะมาทำเป็นโบสถ์นะครับด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราก็เดินขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดบนสุดนะครับของโบสถ์ท่านผู้ชมโอ้ย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 เดี่ยงไปหมดเลยท่านผู้ชมครับโอ้ยจากเขาขึ้นเขาลงเขาสองรอบเข้ามาในหมู่บ้านคาสเปกินะครับนี่ก็จะพาท่านผู้ชมมานะครับเดินเล่นหรือทำอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้เราก็อยู่ในย่านของหมู่บ้านแล้วนะครับถนนหนทางเป็นชนบทของเมืองไทยดึกดำบรรพ์มากเลย30ปี50ปีนะครับเป็นถนนหินถนนลูกรังนะครับก็ลำบากยากแค้นนี่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขุดท่อน้ำท่อประปาอะไรต่างๆไม่เคยมีน้ำประปาใช้แต่น้ำบาดาล Hello 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 อันนี้ก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารนะครับเป็นบ้านเขาทานกันเองนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในบ้านเขาเลยนี่แหละบ้านเขาจริงๆนะครับตากผ้าตากผ่อนกระเลิกหมดเลยนะครับก็พาท่านมาจะรับประทานอาหารนะครับก็บอกว่ามันเป็นบ้านกินเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านชาวบ้านจริงๆก็เป็นร้านอาหารทำในบ้านนะครับแล้วเขาก็บอกอย่าเพิ่งกินเลยมาทำกับข้าวกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับประทานอาหารก็เข้ามาทานเลยเฮลโลเฮลโลเฮลโล You like to cook Hingali? What is this meal? This is pork meat. Cook the name of the dish. This is Hingali. Hingali. วันนี้เขาจะสอนผมทำอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยเพราะว่าชื่อฮินนกาลีอันนี้พอร์กมีทนี่คือเนื้อหมูสับนะครับปกติเขาจะใช้เนื้อ
เนื้อวัวกับเนื้อหมูปนกันเขาก็บอกว่าเขาเอาเนี่ยสับนะครับใส่กระหอมใหญ่1หัวนะครับแล้วก็มีเครื่องเทศนะครับเขาไม่ใส่กระเทียมเขาบอกคนไทยชอบกระเทียมก็เอาใส่ไส้นะครับท่านผู้ชมครับดูซิมันจะเหมือนอะไร You try she show me first yes, show. เขาก็บอกนี่ใส่ไส้โอ้โห very good look goodเขาก็บอกว่าเอาพริกไทยดำใส่แล้วจากนั้นนะครับบาย yes and you take juice โอ้เขาบอกให้กินเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำ sucking sucking but this is very good no you make something like this see อ๋อ which one how อ๋Understand? This time you Georgian. Enough after you eat all. Oh ho! Then you eat all. อร่อยมาก Very nice. Very nice. อร่อยจริงๆมันคือเสี่ยวหลงเปาแต่ไม่รู้มันมายังไงนี่แหละมันมาบนเส้นทางสายไหมอันนี้นะครับเสี่ยวหลงเปาไส้มันเหมือนซาลาเปาเลยนะครับแล้วก็เป็นแป้งต้มแน่นๆอย่างเงี้ยนะครับเนื้อแป้งแน่นนะครับแล้วก็เนี่ยให้ตะแคงดูดนะน้ำหวานมันอยู่ข้างในหมูโอ้โหน้ำหวานมันฉ่ำออกมามากเลยgood very good หนาวครับท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ยนะครับอากาศเปลี่ยนเร็วมากเหลือเกินนะครับคือแอปเปไทเซอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าอาหารเรียกน้ำย่อยของจอร์เจียแท้ๆนะครับของจอร์เจียแท้ๆต้องชนิดที่ว่าหากท่านผู้ชมมาทัวร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะไม่เคยได้รับประทานอาหารเขาจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารแบบนี้แน่นอนเพราะว่านี่คืออาหารแบบชนบทจริงๆนะครับจะกินอะไรล่ะเริ่มต้นเริ่มไม่ถูกเลยจานแรกนะครับเป็นมะเขือนะครับนี่มะเขือม่วงเนี่ยนะครับเขาทำไงก็ไม่รู้มะเขือม่วงมันปิดมาอย่างนี้พับครึ่งนะฮะแล้วก็เปิดออกมาปรากฏว่าข้างในเนี่ยเป็นถั่ววอลนัทนะครับแล้วเขาก็ไปผัดกับไส้นะครับอุ้ยร้านนี้สนุกสนานคนกินกันหัวล่อหัวเลิกกันนะครับผ่าขึ้นมาดูสิอร่อยมากอร่อยมากมากทานเนยแข็งล้างปากนี่อันนี้เป็นเนยแข็งของเขาทำเองนะเป็นนมแพะนมแกะเนี่ยthank you we have also soup soup you like it I give yes. you also this is soup mushroom with cheese mushroom with yes. cheese oh yes. fantastic this is cheese in my home this is aubergine from nuts I see very national Georgian this is very old recipe breadvery old recipe yeah yes. bread homemade เขาก็บอกว่าเขาเอาซุปมาให้ so you tell me this เขาบอกซุปนี่ทำจากเห็ดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ซุปทำจากเห็ดนะดอกเห็ดในสวนของเขาเองฮะแล้วก็ไอโอเบอร์จีนเนี่ยคือมะเขือก็จากในสวนของเขาขนมปังทำเองนี่คือเมนคอร์สของเขาเป็นไก่นะครับแล้วก็ทำต้มกับน้ำขลุกขีกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอร่อยที่น้ำซอสของเขาลองชิมดูก่อนแล้วเดาเอาว่าน้ำซอสของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ไว้ตักซอสราดนะ
ักซอสลาดดูนะครับก็น่าอร่อยดีอันนี้ก็คือสตูไก่นั่นเองไม่ยากอะไรเลยนะเรียกกันคนละภาษาเท่านั้นนะอันนี้โอเคไก่เนี่ยนะเขาก็เคี่ยวในกระทะในหม้อจนกระทั่งมันเปื่อยนี่ไก่เปื่อยเนี่ยเนื้อมันละลายเข้าปากไปแล้วนะครับกระดูกก็ละลายอยู่ใช้ได้นะครับอร่อยครับใช้ได้ท่านผู้ชมครับกินเอาแรงซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มีกำลังไปเที่ยวต่อครับหนาวครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่คาเวอร์กาซิโอนีเนี่ยนะครับทางภาคเหนือสุดของประเทศจอร์เจียเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอากาศเนี่ยมันจะผันผวนเปลี่ยนเร็วมากเลยซึ่งไกด์เขาก็บอกแล้วบอกว่าให้เอาเสื้อหนาๆมาผมก็ไม่เชื่อนะครับก็มีเสื้อสเวตเตอร์บางๆมาตัวเดียวนะครับเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับอากาศเปลี่ยนเร็วมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอนนี้หน้าร้อนหิมะยังละลายไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็ยังเห็นหิมะนะครับตามซอกเขาหลืบเขาต่างๆนะครับอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมพาท่านผู้ชมมาที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสุสานนะครับซึ่งฝังศพชาวเยอรมันนะครับที่เสียชีวิตนะครับชาวเยอรมันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันเนี่ยนะครับที่ถูกจับเป็นเชลยศึกสงครามเนี่ยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆก็เป็นเชลยศึกสงครามถูกจับมานะครับเป็นเชลยศึกสงครามแล้วก็ถูกส่งมาสร้างถนนสายนี้ครับถนนสายนี้จากทิบิลิซีเมืองหลวงเนี่ยขึ้นมานะครับในย่านนะครับคาเวอร์กาซิโอนีเนี่ยนะครับทางภาคเหนือสุดเนี่ยนะครับทั้งหมดลงไปจนถึงสุดชายแดนรัสเซียเลยเนี่ยขึ้นไปอีก10กิโลเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เนี่ยถูกสร้างถนนเส้นนี้นะครับและคนเหล่านี้ก็ตายนะครับในการสร้างถนนนะครับหลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งที่2เรียบร้อยนะครับก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมร่างของเขาเท่าที่จะได้นะครับมารักษาเอาไว้ที่นี่นะครับและใกล้ๆกันกับที่เป็นที่ตั้งสุสานของเฉลยศึกนิรนามนะครับชาวเยอรมันเนี่ยนะครับตรงนี้ครับนี่คือป้ายนะครับหลักความสูงสุดนะครับของพื้นที่ภาคเหนือนะครับของคาเวอร์กาซิโอนีนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจุดสูงสุดคือ 2,395 เมตรนะครับเป็นจุดสูงสุดตรงนี้เป็นถนนที่สูงที่สุดไม่มีถนนสายภาคเหนือเนี่ยนะครับตรงไหนจะสูงกว่าถนนตรงจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้แล้วซึ่งก็จะเป็นจุดที่ตั้งของสุสานนะครับของผู้ที่เสียสละชีวิตในการสร้างถนนสายนี้นะครับเขาก็เลยยกเอาไว้แต่ความสูงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเคยมีคนตั้งเอาไว้มาก่อนแล้วนะครับจดเอาไว้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือมีคนมาปักหลักนะครับความสูงของพื้นที่ตรงนี้เอาไว้16นะครับ16อะไรเนี่ย1697นะครับก็ตรงกับปีพุทธศักราช2240ก็อยู่ในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับโดยประมาณนะครับรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อจากสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นแหละโอ้โหท่านผู้ชมครับมันหนาวจับจิตจับใจเลยนะครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเที่ยวกันมาตั้งแต่เช้ายันเย็นทั้งวี่ทั้งวันนะครับมีคำถามมีเรื่องราวการสนุกสนานครับการกินทำอาหารนะครับสนุกสนานได้มิตรไมตรีกับชาวจอร์เจียขึ้นมาอย่างรักใคร่กันดีนะครับโบสถ์วัดวาอารามต่างๆป้อมต่างๆที่ดูกันมาตั้งแต่เช้าก็
ติดตาตรึงใจกับเรานะครับมากเหลือเกินนะครับเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้นะครับปากคอสั่นมากเลยเพราะหนาวนะครับเมื่อกี้ก็ลูกเห็บลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมงักงักงักเลยนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสนุกบันเทิงเริงใจมากมายเหลือเกินนะครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจากคัฟเวอร์กาซิโอนี่ภาคเหนือสุดของประเทศจอร์เจียหนาวเจี๊ยกเลยบ๊ายบายคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอบได้ปั๊บนะครับพิมพ์ข้อความคำตอบของท่านนะครับส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS นะครับไปที่หมายเลขโทรศัพท์0818789000นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็กดแอดกดไลค์กดเป็นเฟรนด์นะครับ follow ติดตามนะครับกับเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองของแท้มีอันเดียวรูปประจำตัวผมใส่เสื้อสีชมพูนะครับแล้วก็คอยติดตามฟังผลนะครับว่าท่านจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลแล้วถ่ายรูปส่งมาเข้าในรายการด้วยนะครับเราก็จะดีใจมากเลยนะครับคำถามนะครับง่ายๆเลยนะครับมายืนอยู่ที่ Art of Friendship ก็คือซุ้มโค้งแห่งสันติภาพซุ้มโค้งนี้นะครับก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับสันติภาพหรือมิตรไมตรีนะครับระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียนะครับครบ200ปี1783ก็คือพ.ศ. 2326ถึง1983ก็คือ2526นะครับ200ปีคำถามง่ายๆเลยนะครับว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรกับประเทศอะไรครับโอ้โหตายแล้วนะครับง่ายๆ ง่ายที่สุดเลยนะครับรีบส่งคำตอบเข้ามานะครับท่านที่ได้รับรางวัล นะครับส่งรูปเข้ามาในรายการของเราในเพจของรายการด้วยครับขอบคุณมากครับตอนนี้สูงขึ้นมาประมาณ 2,100 กว่าเมตรแล้วนะครับเหนือระดับน้ำทะเลท่านผู้ชมครับมองไปไกลๆนะครับยังเห็นนะครับภูเขาซึ่งยังมีร่องรอยของน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะครับ